เราให้ดูรอบๆก่อนนะฮะดูสวดทรงนะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยนะสำหรับคันนี้ดูฮะโอ้โหสวยจริงๆดูช่วงล่างครับครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมมาพบกับเซลต้นคอกซิ่งอีกแล้วนะครับผมก็คลิปนี้นะคุณผู้ชมเทาแลมโบนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกคันนึงที่แบบโอ้โหจะบรรทุก5ตันก็สบายแถมสวดทรงที่แบบสวยมากๆนะคุณผู้ชมคันนี้เป็นรถของลูกค้าที่เราจะต้องไปส่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับลูกค้าทำงานอยู่ระยองตอนนี้ก็ไปรอที่เพชรชบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมว่าถ้าจะรอแบบคันนี้นะฮะหรือจะบรรทุกได้แบบคันนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรตกแต่งแบบไหนใส่อุปกรณ์บรรทุกแบบไหนนะมันถึงได้สุดได้หล่อขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมต้องบอกว่าหล่อจริงๆครับสำหรับคันนี้ราคารถตัวเปล่านะคุณผู้ชมถ้าเป็นรุ่นนี้รวมค่าสีอยู่ 620,000 บาทยังไม่รวมอุปกรณ์ชุดแต่งนะอุปกรณ์ชุดแต่งเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าท่านจะทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะฮะนี่เลยอันดับแรกครับไปดูที่ล้อด้านหน้าก่อนนะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดสายตาให้ดูสวยมากๆตัวนี้นะครับเป็นแม็กเลนโซ่ D1 FC นะ5ก้านนะแปลง6ออก5อะแดปเตอร์ที่ใช้เนี่ยเราใช้เป็นอะแดปเตอร์ตัวบางนะครับเป็นงานเหล็กเลยนะคุณผู้ชมเพื่อความแข็งแรงนะฮะเพื่อความแข็งแรงเลยก็ล้อแม็กเนี่ยมันกว้าง 9.5 แต่อะแดปเตอร์เนี่ยมันครึ่งนิ้วนะฮะส่วนตัวยางตัวนี้ใช้เป็นยางขนาด2/3/5/50นะฮะก็ถือว่าขนาดพอดีพอดีไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะฮะฝาครอบดิสเบรกใส่สีแดงนะฮะสวยๆเลยส่วนการโหลดนะฮะคันนี้ทำเป็นสตัดปรับเกียร์โหลดลงมาก็ระยะล้อห่างจากซุ้มล้อนะฮะก็ประมาณ4นิ้วสอดนะคุณผู้ชมนี่ส่วนทรงเนี่ยของคันนี้นะจะสังเกตว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยถ้าดูจากชายพื้นตรงนี้จะเท่ากันนะครับเท่ากันแต่ข้างหลังเนี่ยจัดเต็มมากนะใส่แนบแบบเบอร์ใหญ่สุดเลยนะทำสายย่อด้วยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสเปคกันอีกทีหนึ่งส่วนตัวคอกนะครับปัจจุบันคันนี้นะครับใช้เป็นคอกเมตร35นะครับหรือ10ชั้นครึ่งนะฮะเวลานับคอกก็เวลาคุณผู้ชมจะสั่งคอกเซลต้นอะคุณผู้ชมสั่งแบบนี้ก็ได้นะโดยการที่คุณผู้ชมอ่ะสั่งตัวชั้นของคอกขึ้นมาอย่างเช่นอันเนี้ย1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้น9ชั้น10ชั้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือครึ่งนึงก็คือเรียกเป็น10ชั้นครึ่งหรือเมตร35นะครับถ้าเป็นเมตร45ก็เพิ่มไปเป็น11ชั้นครึ่งนะฮะถ้าคุณผู้ชมอยากได้กี่ชั้นก็บอกกันมันจะง่ายกว่านะครับมันจะง่ายกว่าในการสั่งเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมเอาแค่เลยหลังคาหัวเก่งอย่างเงี้ยแต่เลยหลังคาบางคนก็เอาแค่นี้บางคนก็เอาแค่นี้บางคนก็เอาแค่นี้แล้วแต่นะฮะฉะนั้นนับอ่ะดูที่ชั้นเอาอย่างนี้แล้วก็นับเอานะครับเนี่ยว่าจะเอากี่ชั้นนะก็สั่งได้ตัวคอกนะครับอันนี้เป็นคอกเหล็กแซมเลดนะครับแป๊บปะปาเกียวน้ำเงินแล้วก็แซมเลดนะฮะให้มันสวยงามนี่เห็นไหมนะครับสัญลักษณ์ของช่างบึ้งราชบุรีเขาบอกว่าตรงนี้จะต้องเป็นเขาควายนะฮะเอกลักษณ์ที่เขาบอกว่าคือแล้วแต่สำนักเนาะว่าสำนักไหนทำลวดลายอะไรแต่ปัจจุบันเราก็ยังใช้งานเป็นตัวคอกงานช่างบึ้งให้นะฮะคันนี้นะครับมีปูฝาท้ายเลดนะฮะคุณผู้ชมนี่ปูฝาท้ายเลดเป็นเขาเรียกตีนไก่นะครับนี่แบบนี้มาให้การลื่นนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงเวลาเหยียบตัวพื้นกระบะนะครับฉากนะครับเป็นเหล็กแล้วก็แซมเลดเหมือนกันนะครับเหล็กสับท้ายนะครับกันสินค้าตกก็เป็นเหล็กแซมเลดนะครับถ้าเมตร35หรือ10ชั้นครึ่งเหล็กสับท้ายจะมีทั้งหมด4ตัว1 2 3 4แบบนี้นะฮะโซ่ดึงฝาท้ายมีมาให้เรียบร้อยนี่กอนล็อกนะครับเป็นเลดนะครับนี่สวยงามนะครับใช้งานได้จริงนะฮะคุณผู้ชมในส่วนของล้อนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นล้อแม็กบรรทุกนะครับซึ่งเขาบอกว่าคุณสมบัติของล้อแม็กบรรทุกนะฮะก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับของเบรกเวลาวิ่งทางไกลเนี่ยจะระบายความร้อนได้ดีนะฮะแล้วก็เท่าที่ใช้มานะฮะที่ทำล้อแม็กให้ลูกค้าก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแม็กบรรทุก
โดยเฉพาะนะครับคุณผู้ชมนะต้องบอกว่าเป็นแม็กบรรทุกโดยเฉพาะเลยยางนะครับ22575ขอบ15แล้วดูโอ้โห2นิ้วสอดนะเข้าได้แค่นี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยย่อสุดใจนะครับทำทุกตรงเลยที่มันจะย่อได้สำหรับบรรทุกนะฮะอันดับแรกครับย้ายหูแหนบหน้าขึ้นข้างบน1นิ้วนี่ย้ายแหนบหน้าแล้วดูคุณผู้ชมดูแหนบคันนี้แล้วดูแหนบเดิมประมาณว่าแหนบเดิมเกือบ3แผ่นถึงจะได้แหนบบรรทุกแผ่นนึงเลยนะเพราะแหนบคันนี้ใหญ่มากอันนี้ไม่แน่ใจจะมองเห็นหรือเปล่านะครับเพราะพื้นที่มันเหลือน้อยมากก็คือมีการดามกระบะบนล่างนะครับให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปก้มดูข้างใต้ก็ได้เดี๋ยวผมพาดูนี่ครับเห็นไหมนี่ดามกระบะให้เรียบร้อยนะครับบนล่างอย่างหนานะครับเพื่อป้องกันกระบะแตกฉีกนะครับจากการบรรทุกของหนักนะครับแล้วก็ตัวแหนบนะคุณผู้ชมแหนบเนี่ยเป็นแหนบ10ล้อนะครับใส่ข้างละ4แผ่นตรงเตงบูทเหล็กทำสายย่อนะครับแล้วก็ชุดโชคไขว้สกีนะครับเรียบร้อยหมดนี่สวยงามเลยนะครับแหนบใหญ่มากแล้วก็กว้างนะครับกว้างมากนะสำหรับตัวแหนบนะครับก็บรรทุก5ตันได้นะครับก็ผมทำไปหลายคันแล้วเหมือนกันสำหรับเจ้าตัวแหนบ10ล้อนะฮะใช้ได้เลยนะก็แล้วแต่ว่าใครชอบแหนบแบบไหนก็สั่งได้เลือกได้นะครับผมนี่นะฮะช่วงล่างของคันนี้ต้องบอกว่าแน่นและอีกที่สำคัญอีกจุดนึงที่เป็นจุดโดดเด่นของคันนี้เลยถ้ามองจากด้านท้ายคุณผู้ชมดูไฟท้าย LED นะครับผมบอกตรงๆนะตอนแรกผมมองไฟท้าย LED อ่ะคือมันสวยแค่ดวงไฟนะครับตอนแรกผมมองว่ามันสวยแค่ดวงไฟแต่พอใส่ไปโอ้โหจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ได้สวยแค่เม็ดไฟนะคุณผู้ชมไอตัวความสวยงามของตัวโคมด้านข้างตรงเนี้ยมันทำให้รถแบบดูเปลี่ยนเลยเนี่ยดูเป็นไงคุณผู้ชมดูแบบหรูหราดูแบบสวยงามมากขึ้นเลยนะฮะก็ถ้าเป็นไฟอันนี้ลูกค้าเบิกศูนย์เลยก็คู่หนึ่ง 9,000 กว่าบาทประมาณ 9,300 ประมาณนี้นะฮะเป็นไฟตัว 2,022 แล้วเพราะถ้า 2,022 อ่ะเขาจะมีแถบสีเทาที่ตรงนี้นะฮะคันนี้เป็น 2,022 เรียบร้อยแล้วก็คันนี้เดี๋ยวหลังจากถ่ายคลิปเสร็จนะฮะเราจะไปติดฟิล์มต่อนะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบมือเปิดโครเมียมให้กับลูกค้านะครับแบบนี้ใส่ให้นะครับมันจะได้ดูสวยงามนะฮะก็ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็สเปคจะประมาณนี้เลยเผารอยลืมบอกครับเป็นของโปลูกปืนใหญ่ ABS นะครับแล้วก็ใช้งานเบรกมือได้ส่วนตัวล้อนะฮะอันนี้ด้านหน้าจะยืดแล้วเพราะว่า1เลยเนี่ยมีการแปลง6ออก5อะแดปเตอร์ก็จะยื่นออกมานะครับยื่นกว่าด้านหลังนิดหน่อยนะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้าท่านใดอยากได้สวดทรงแบบนี้แต่ไม่อยากให้ล้อหน้ายื่นนะครับใส่เป็น6รู D1FC 6รูก็มีแต่ว่าอย่างว่าแหละลีลาก้านแม็ก6รูกับ5รูความเพียวมันอาจจะสู้5รูไม่ได้นะฮะก็แล้วแต่ความชอบละกันนะฮะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมถ้าใครชอบคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเซลต้นอิลสูด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ